ไม่อยากบอกว่าให้เรามอบตัวท่านเถอะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วแต่ยืนยันว่าเวลาเมื่อกี้ก่อนลงมาแถลงก็ยังตรวจสอบกันอยู่ว่ากำลังติดตามกันอยู่นะครับผมมั่นใจว่าน่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้อยากได้วันนี้แล้วก็กำชับกันไปแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะเร่งไล่ล่าเพื่อจะให้ได้ตัวคนร้ายรายนี้มาเพื่อจะได้ให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจขึ้นแต่ผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าผมเคยเป็นตำรวจบ้านนอกเข้ามาในเมืองบางทีปวดท้องฉี่นะเดินผ่านตู้จราจรในกรุงเทพในนครบาลผมไม่กล้าเข้าเพราะกลัวตำรวจจะว่าจริงๆตำรวจไม่ว่าแต่เราไม่กล้าเข้าเองผมได้สั่งแล้วในนครบาลมีตู้จราจรนะทั้งหมด250โดยประมาณนะบวกลบมีสถานีอีก88สถานีผมสั่งให้ติดป้ายนะบอกว่ายินดีให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านไปแวะเข้าไปแล้วจะพยายามทำให้สะอาดที่สุดท่านจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จะได้รับความปลอดภัยส่วนในเรื่องของห้องบริการสาธารณะอื่นเรากำลังตรวจสอบดูว่าจุดไหนอย่างไรที่เราจะเพิ่มมาตรการความเข้มในการตรวจตาหรือขอความร่วมมือในการที่จะป้องกันไม่ให้มีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นก็ฝากประชาชนที่ว่าพี่น้องประชาชนไปใช้บริการได้บอกนอนหนึ่งสายฝากไว้บริการได้นะที่ก็คงไม่น้อยนะนี่ไปรวมสถานีสถานีมันบางแห่งมันอยู่ในที่ลึกลับอ่ะแต่ตู้จราจรเนี่ยนะจะอยู่ตามแยกต่างๆ250คงจะพอเพียงบ้างนะไม่มากก็น้อยจะได้ช่วยบรรเทาเบาบางปวดทุกข์หนักเบาได้บ้างน้อยเนาะมีการใช้ทีมกันนะครับว่าคนร้ายรายนี้เคยก่อเหตุเมื่อปี2550ที่ตำรวจมีการตรวจสอบแล้วเขาเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าใกล้เคียงน่าจะเป็นคนคนเดียวกันหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลบไปหนีที่ปั๊มน้ำมันแล้วตำรวจปราการนะอีกตั้ง20นาทีเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงได้รับไปเท่าที่ทราบนะเดี๋ยวต้องรอเช็คดูหน่อยก็อาจจะเป็นอะไรที่จะต้องขอเวลาอีกนิดนึงเมื่อจับกุมได้แล้วจะได้ทราบว่าเขาเป็นมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าแต่ก็พี่น้องโดยเฉพาะสุภาพสตรีก็ไม่ต้องกังวลแล้วกันนะผมอยากจะให้ช่วยกันมีข้อมูลอย่างนั้นแต่เดี๋ยวเราขอพิสูจน์ทราบอีกนิดนึงแต่เชื่อว่าภายในวันสองวันนั้นอีกนะเดี๋ยวคงจะได้ตัวมารู้รายละเอียดแค่ทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าดวงโจรบางครั้งมันเป็นเรื่องของดวงโจรเลยนะปรากฏตามภาพนะที่จริงหมายจับออกตั้งแต่วันที่ผมไปบางนาแล้วก่อนหน้าได้ออกหมายจับตามภาพติดจากกล้อง CCTV พอผมลงไปผมบอกว่าเปลี่ยนจากภาพมาเป็นระบุตัวชื่อนามสกุลก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นชื่อนามสกุลตั้งแต่วันนั้นนะแต่พี่ไม่อยากบอกก็อะไรพอบอกว่าเนี่ยมันยากไงแต่พอรู้ว่าเขาถูกออกหมายจับปั๊บเนี่ยเขาก็หนีกันเนี่ยเนี่ยพอรู้เขาก็รู้ตัวว่าเขาถูกหมายจับเขาก็เลยหนีที่ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาถูกหมายจับมานี่เอาจับมาได้ดูตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับผู้เสียหายชี้ตัวเองแล้วยืนยันใช่ไหมคะว่าเป็นชี้รูปนะครับวันก่อนที่ก็ไปอีกนะก็ให้ตอนที่ออกหมายจับนะได้ชี้รูปแล้วคือเราตรวจสอบจากมากกว่านั้นอีกคือที่แจ้งมาบางทีก็ไอ้รองผู้กับสื่อผมมันรูปหล่อสาวประเภท2แจ้งมาเยอะเลยแต่ไม่ได้แจ้งนี่ว่าแจ้งขอพบขอเจอหล่อๆใกล้ๆเนี่ยหนุ่มเกาหลีจะต้องจอนผิดหลายจุดไหมคะหรือว่าในการติดตามตัวมีหลายอย่างหลายจุดเราดำเนินการทุกมาตรการซึ่งเป็นเทคนิคหรือยุทธวิธีของตำรวจมาตรการที่จะไล่ล่าอย่างเมื่อกี้เนี่ย4ชั่วโมงอันนี้มันไม่รู้มันโดนนะว่ามีมันก็ต้องมีหมายจับหรือเขารู้ตัวไอ้นี่เขารู้ตัวแล้วอาจจะหนีหลบหนีบ้างก็ไม่เป็นไรต้องไล่ล่าจับไม่ได้ยาก็ต้อง
็ว่ากันไปถึงกับประมาทเลิกปล่อยให้จนกระทั่งเกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องดูก่อนว่ากฎหมายมันจะมีความผิดหรือไม่ประมาทเป็นเหตุผู้ต้องขังหรือนั่นจะมีประมาททำให้ถึงแล้วอันตรายแก่กายตรวจสอบไม่ยากหรอกอาการอันนั้นคงเป็นของใครคนงานแรงงานต่างด้าวเฝ้าให้อ่ะค่ะนั่นน่ะมันก็คล้ายๆกับอาจจะปฏิเสธจะปฏิเสธไม่ได้หรอกความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารเขาต้องมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์นั่นนะครับเป็นเจ้าของนะครับอยากไปดูวันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสิทธิ์ที่เขาจะมีทนาย